รวยเละลิเวอร์พูลทำกำไรมากสุดเป็นสถิติโลกหงแดงลิเวอร์พูลทำกำไรมากสุดต่อในฤดูกาลเป็นสถิติโลกขึ้นมาใหม่แซงเลสเตอร์ที่เคยสร้างไว้หลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยผลพวงจากการเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกและได้ค่าตัวอื้อจากการขายฟิลิเป้กูตินโญ่ไปให้บาร์เซโลนาลิเวอร์พูลรองจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยผลประกอบการของฤดูกาล 2017-2018 ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีกำไรก่อนหักภาษีสูงถึง125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,125 ล้านบาทซึ่งมากสุดเป็นสถิติโลกของสโมสรฟุตบอลใน1ซีซั่นก่อนหน้านี้ทีมฟุตบอลที่เป็นเจ้าของสถิติโลกด้านการทำกำไรรวมได้สูงที่สุดต่อ1ฤดูกาลคือเลสเตอร์ซิตี้เมื่อซีซั่น 2016-2017 หรือ1ฤดูกาลหลังจากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกโดยจิ้งจอกสยามทำกำไรก่อนหักภาษีได้ 92.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,792.5 ล้านบาทหงแดงโกยกำไรในซีซั่นก่อนเข้ากระเป๋าได้เยอะเพราะผลพวงจากการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเก็บรายได้จากรายการนี้ไปถึง72ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,952 ล้านบาทนอกจากนั้นลิเวอร์พูลยังได้เงินจากการขายฟิลิเป้กูตินโญ่กองกลางชาวบราซิเลียนให้กับบาร์เซโลนาเมื่อเดือนมกราคมปี2018ด้วยค่าตัวสูงถึง112ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,822 ล้านบาทรวมถึงได้ค่าลิขสิทธิ์ทางโทรทัศน์ของพรีเมียร์ลีกอีกไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,100 ล้านบาท